ซึ่งวันนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตลาดบ้านเราก็จริงๆก็เป็นไปในทิศทางของตลาดหุ้นทั่วทั้งโลกนะคะที่ตอบรับในเชิงบวกขึ้นไปทำไฮสุดเมื่อเช้านี้1480นะก็คือแนวต้านที่มีการประเมินไว้แต่ปิดเช้า1478จุดบ่ายนี้อัพไซด์เกนที่จำกัดพอสมควรกลยุทธ์การลงทุนจะทำอย่างไรเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันกับนักวิเคราะห์แต่ช่วงแรกนี้ค่ะมาดูกันที่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาได้เหมือนกันแต่ว่าเช้าวันนี้ช่วงประมาณ10โมง11โมงนะครับหลังจากเมื่อกี้ MJ Powell บอกทางด้านของคุณโอบามาออกมาเซ็นสัญญาปั๊บเนี่ยกลายเป็นแรงกดดันสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำซะงั้นนะครับหลุด 1,280 เหรียญแล้วครึ่งบ่ายวันนี้ประเมินและกลยุทธ์สำหรับนักลงทุนทำอย่างไรตรวจสอบพร้อมกันผ่านทางช่วง Go Outlook by YLG ครับสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร02-687-9999ในวันนี้ค่ะพูดคุยกันนะคะกับคุณภวันนวัฒนทรัพย์ค่ะประธานกรรมการบริษัท YLG Bullion and Futures คุณภวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณศิรินาถและคุณพัฒนดลค่ะครับคุณภวันครับประเมินสถานการณ์ทองคำยังไงดีครับเช้านี้หลุด 1,280 แต่ครึ่งบ่ายเราเห็นสัญญาณรับกลับเล็กน้อยนะครับตรงนี้ YLG มองไงดีครับคือตลาดก็คงรับข่าวก็ย่อลงมาบ้างแต่ก็เราเชื่อว่าการแก้ปัญหานี้มันไม่ใช่เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนก็เหมือนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เชื่อว่าการย่อของทองคำเนี่ยอาจจะมีการย่อในซีกตอนอเมริกาเปิดนะคะแต่เชื่อว่าน่าจะลงไม่ลึกเราประเมินว่าแนวรับแรกเนี่ยน่าจะอยู่ที่ระดับ 1,270 US ดอลลาร์ต่อทรอนซ์อาร์แล้วดูว่าสามารถรับอยู่ไหมถ้ารับไม่อยู่เชื่อว่ามีโอกาสที่จะเห็นโลถัดไปคือไม่ว่าจะเป็น1260หรือ1250จะเชื่อว่าไม่น่าจะลงลึกกว่านั้นก็ปัจจัยหลักๆที่จะกดดันทองคำให้ย่อลงไปก็น่าจะมาจากตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งมีการประมาณการไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ตัวเลข 357,000 ซึ่งครั้งที่แล้วประกาศออกมาอยู่ที่ 307,000 ถ้าออกตามคาดการณ์จริงๆทองคำน่าจะมีการย่ออยู่ที่ความห่างของตัวเลขที่ประมาณการว่าจะลงลึกแค่ไหนก็อันนั้นจะเป็นตัวกดดันแต่เชื่อว่าน่าจะมีโอกาสรีบาวด์กลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นกรอบของวันนี้น่าจะอยู่ที่ 1,260 จนถึง 1,280 หรือ90ประมาณนี้เพราะฉะนั้นที่แนวรับแนวต้านก็น่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนสามารถทำกำไรได้ในระยะสั้นค่ะค่ะซึ่งถ้าเราดูจากสัญญาณทางเทคนิคนะคะอยากให้คุณชุดให้อยากให้คุณชมได้ดูกราฟถ้าเราดูตรงนี้จะมีตัวเส้นค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยนะคะซึ่งเป็นแนวต้านสำคัญที่พอผ่านไปไม่ได้ราคาก็ย่อตัวลงมาประกอบกับปัจจัยเมื่อกี้เรื่องของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานซึ่งตลาดมีการคาดการณ์แล้วก็จะส่งผลลบต่อทองคำแบบนี้กลยุทธ์เราสามารถจะเข้าไปเสี่ยงเปิดช็อตโพซิชั่นได้ไหมคะคุณพวันคะคือัพเกนซ้ายยังมองว่ามีโอกาสที่จะค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นการย่ออย่างที่ดิฉันกล่าวไปคือการย่อเนี่ยอาจจะย่อลงไม่ค่อยลึกเพราะว่ามองแล้วตลาดค่อนข้างเฟิร์มข่าวที่ประกาศออกมาเป็นข่าวซึ่งแค่เหมือนการเป็นการปรับไปเฉยๆไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและหลังจากแก้ไขด้วยวิธีนี้เนี่ยก็เชื่อว่า QE ก็อาจจะเป็นผลพวงถัดไปซึ่งอาจจะไม่มีการย่อลงมาถ้าทั้งสองอันนี้ประกอบกันก็เชื่อว่าทองคำก็ยังน่าจะอยู่ในระดับค่อนข้างสูงตั้งแต่ระดับ 1,250 ขึ้นไปค่ะครับผมคุณภวันครับมาดูการค่าเงินบาทครับเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่นักลงทุนต้องจับตามองเหมือนกันนะครับเช้าวันนี้เราเห็นเงินบาทนี่ปรับตัวนะครับแข็งค่าขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเหมือนกันนะครับคุณภวันสามสิบบาทสิบสตางค์กับตรงนี้ YLG ประเมินสถานการณ์ทองค่าเงินบาทยังไงบ้างครับเชื่อว่าค่าเงินบาทก็คงจะรับข่าวเมื่อเช้านี้เหมือนกันทำให้เงิน US ดอลลาร์อ่อนแล้วก็บาทก็แข็งลงไปต่อกับเช้านี้มีการเมื่อวานนี้หรือวันนี้ก็มีการขายเทขายในตลาดหลักทรัพย์ทั้งสองทั้งตราสารหนี้แล้วก็หุ้นด้วยจึงทำให้บาทค่อนข้างแข็งนะคะแต่ก็ประเมินว่าแขกที่บาทที่ระดับ31น่าจะรับอยู่ค่ะครับได้ค่ะทางเอเวอเรสต์ตรวจสอบเท่านี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณภวันคะค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับก็การประเมินภาพรวมที่ทางราคาทองคำวันนี้นะครับแนวรับกรอบไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับโอกาสในการแกว่งในกรอบตรงนี้น่าจะยังเห็นได้นะครับ 1,260 เหรียญสำหรับแนวรับแนวต้าน 1,280 เหรียญก็ลงทุนตามกรอบที่ YLG ประเมินไว้นะครับเพราะว่าความไม่แน่นอนในตลาดก็ยังคงมีอยู่รวมถึงปัจจัยอะไรต้องติดตามกันเพิ่มเติมใช่ค่ะก็มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรวมไปถึงการคาดการณ์ต่อนโยบาย QE ของสหรัฐด้วยนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ถ้าใครที่คิดว่ารับความเสี่ยงได้ก็อาจจะเข้าไปลงทุนได้เปิดโพซิชันได้แต่ก็เข้าเร็วออกเร็วถ้ามีกำไรแล้วก็
ิดโพชั่นขายทำกำไรออกมาก่อนนะคะนี่คือมุมมองต่อภาพรวมการลงทุนในทองคำค่ะมาดูในส่วนของตลาดหุ้นกันบ้างนะคะบ่ายนี้กลยุทธ์การลงทุนควรจะทำอย่างไรดียังเหลือหุ้นตัวไหนอีกไหมที่ยังคงมีค่าบวกให้สามารถเก็งกำไรได้ในกรอบสั้นๆในรอบสั้นๆตอนช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะพาผู้ชมมาปรับสัญญาณเทคนิคหุ้นกันค่ะ